สรุปหนังสือการตลาดระดับโลกที่ต้องหามาอ่านสักครั้งหนึ่งในชีวิตสวัสดีค่ะพบกับชลดาชาแนลนะคะในช่วงชลดามาแชร์สำหรับเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการนำหนังสือจากที่อ่านจบแล้วตกตะกอนแล้วนะคะก็จะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ลองฟังดูว่าจะได้รับประโยชน์อะไรจากการที่ฟังเราในคลิปนี้นะคะสำหรับตัวหนังสือที่เราจะมาเป็นหนังสือที่เคยได้สรุปแล้วก็รีวิวไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วเลยชื่อหนังสือว่า Sandy Fit Advertising นะคะจะเป็นซีรีส์ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด3เล่มว่าเป็นหนังสือนอกกระแสไม่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปเราไปลองฟังกันเลยค่ะเริ่มจากนิยามของหนังสือเล่มนี้ก่อนเลยใช้คำว่านิยามถูกหรือเปล่าเนี่ยเขาเขียนไว้ที่หน้าเล่มเลยนะคะว่าใครที่อยากอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ครบ7รอบไม่ควรได้รับอนุญาตให้ยุ่งเกี่ยวกับการตลาดและการโฆษณาอันนี้คือจากที่อ่านแล้วก็ดูทรงพลังนะคะสำหรับตัวจะเรียกว่าคำนิยามไหมอยู่ที่หน้าปกเลย Scientific Advertising นะคะเป็นกลยุทธ์การตลาดสร้างตำนานรากฐานบริษัทยักษ์ใหญ่นับไม่ถ้วนในปัจจุบันเขียนโดยคุณอ่านว่าอะไรอะคาร์ล ซี ฮอปกินส์แปลและสรุปโดยคุณเจษดาจากสำนักพิมพ์โอมเพียงนะคะจริงๆแล้วหนังสือ Scientific Advertising นะคะเท่ากับว่าเป็นหนังสือการตลาดที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วไม่ยอมคอมใดๆเลยคีย์หลักของเรื่องนี้ก็คือจะจับประเด็นอยู่ที่ 2-3 เรื่องก็คือว่าการตลาดเนี่ยค่ะเหมือนกับวิทยาศาสตร์หรือตามที่ทางผู้เขียนได้พยายามที่จะสื่อออกมาว่าการตลาดควรจะจัดอยู่ในแขนงเดียวกับวิทยาศาสตร์เพราะว่าการตลาดไม่ใช่การขี่แคมเปญแล้วออกขายแล้วขายได้เฮ้ยมันไม่ใช่แต่คือการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าตั้งสมมติฐานออกไปทำการทดลองเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บผลลัพธ์เก็บฟีดแบคแล้วมาประเมินว่าเวิร์กไม่เวิร์กซึ่งผลความแตกต่างเพียงแค่ 1% เท่านั้นก็มีผลต่อรายได้กำไรของบริษัทอย่างมหาศาลอันนี้คือคีย์หลักของที่นี่ของหนังสือเล่มนี้ที่ทางผู้เขียนอยากจะสื่อแล้วก็เรื่องของเรื่องคือในนี้จะไม่มีการมาสร้างแรงบันดาลใจอะไรทั้งนั้นไม่ได้มาบอกเล่าถึงความสำเร็จด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดใดๆจากตำรานู่นนี่นั่นมาเล่าให้ฟังอันนี้คือเสียงรถช่วยด้วยเสียงรถดังมากแล้วก็ผู้เขียนแอบมีการจิกกัดเบาๆว่าอันนี้มาจากในหนังสือเลยนะว่าเสียดายแทนเจ้าของธุรกิจที่เจ็บตัวจากที่นักการตลาดเนี่ยทำการตลาดเพื่อคำชมมากกว่าผลลัพธ์ก็คือก็สื่อว่าแบบว่าเจ้าของธุรกิจเนาะเปย์สุดจ่ายสุดให้กับนักการตลาดที่แบบว่าบอกว่าตัวเองนี่คือแบบเจ๋งมากมีครีเอทีฟสุดในการคิดนู่นนี่นั่นให้สินค้าขายดิบขายดีแล้วก็แบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วได้รับคำชมอย่างมหาศาลว่าเฮ้ยเจ๋งมากแต่ผลลัพธ์ก็คือขายของได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จิกได้แบบเผ็ดมากนะคะทุกคนบทที่1 นะคะเป็นบทนำอันนี้คือว่าไม่มีอะไรข้ามไปได้เลยเพราะว่าบทนำนี้คือจะบอกว่ามันวกไปวนมาอยู่กับ 2-3 เรื่องก็คือว่าแจ้งว่าการตลาดคือวิทยาศาสตร์ต้องทดลองพิสูจน์ตามผลพิสูจน์จะต้องมีเหตุแล้วก็มีผลที่สำคัญไม่ใช่ทดสอบธรรมดาต้องผ่านการทดสอบโดยละเอียดมาครั้งแล้วครั้งเล่านับไม่ถ้วนบทที่1วนอยู่แค่นี้ค่ะทุกคนกระเถิบมาที่บทที่2นะคะการตลาดหลักการของเขาก็คือว่าการขายของการตลาดคือการขายของการตลาดคือการขายของจำไว้ท่องไว้เลยการตลาดคือการขายของจำนวนมากมหาศาลการตลาดคือศิลปะของการขายของแบบยกกำลังอันนี้ขีดเส้นใต้ดอกจันประมาณ30ดอก เหมือนฉันขายของเลยใช่ในหนังสือเขียนไว้ว่าการตลาดคือศิลปะของการขายของแบบยกกำลังนักการตลาดที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดเก่งไม่จำเป็นต้องเขียนเก่งแต่คีย์หลักคือเขาต้องสื่อสารได้ชัดเจนกระชับและน่าเชื่อถือก็คือยิงเป้าตรงประเด็นสั้นง่ายได้ใจความรู้ว่าขายอะไรรู้ว่าให้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบทิ่มเข้าไปเลยประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าเรามาขายอย่ายินดีกับคำชมนะคะเราต้องยินดีกับยอดขายค่ะอย่าหลงประเด็นอันนี้ก็คือหน้าสะดอกจันเอาไว้มากๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออย่าพยายามขายในสิ่งผู้บริโภคไม่ต้องการจะมีอยู่หลายตำราหลายกูรูนะคะที่พยายามที่จะแบบเคยเรียนมา
นะคะว่าไปเขาสอนมาว่าแบบเราสามารถขายได้ทุกสิ่งทุกอย่างขายในสิ่งที่เขาไม่อยากได้ก็ได้ก็คือมีศิลปะในการโน้มน้าวอยู่ๆก็จำเป็นขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยอันนี้คืออาจจะเป็นสายเทาๆหรือไม่ก็ถือว่าชื่นชมว่าสามารถที่จะขายได้อะแต่คีย์จริงๆของเขาเรียกว่ายังไงดีจรรยาบรรณหรือแบบอะไรก็ไม่รู้แต่คือเขาจะเน้นว่าเราก็ต้องขายในสิ่งที่เขาอยากได้สิมันก็ตรงไปตรงมานะจริงๆในบทที่3นะคะเขาว่าจะคือจงนำเสนอความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเสมอแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่สนใจใช้คำว่าสนใจก่อนนะไม่ใช่ซื้อนะต้องสนใจก่อนซึ่งเราก็ต้องอันแรกก็ต้องดึงความสนใจมาให้เขาหันมามองว่าเอ้ยดียังไงหรอช่วยฉันได้ยังไงประมาณนี้แล้วมันก็จะจบด้วยการซื้อแทบจะ9-10กันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนเรื่องของความสะดวกสบายให้ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งดึงให้เขาหันมามองก่อนโดยประมาณนี้นะคะไม่ใช่ปากประกาศว่าต้องซื้อหรือปาประกาศเรียกคนเข้ามาเหมือนเล่อะมาเข้ามาฉันมีของดีของถูกเหมือนกับเสียทรัพยากรไปเปล่าๆนะคะชีวิตเขาจะดีขึ้นอย่างไรดีกว่าที่เราจะช่วยเขาได้ซึ่งเราแค่ต้องหาให้เจอแค่นั้นเองในบทที่4จะว่าด้วยเรื่องของการขายของทางไปรษณีย์เหมือนกับที่เขามาหยอดโบชัวพวกพิซซ่าอะไรอย่างนี้ตามหน้าบ้านก็ถือเป็นการขายของทางไปรษณีย์ได้เหมือนกันเขาบอกว่าคนที่ทำการขายของหรือประสบความสำเร็จจากการขายของทางไปรษณีย์แล้วเนี่ยก็คือสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วเขาถือว่าเป็นการขายของที่หินที่สุดถ้าผ่านไปได้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่หยิบจับก็สามารถที่จะขายได้ก็คือว่าจริงถ้าขายของทางไปรษณีย์ได้เจอหน้าลูกค้าก็ไม่เจอลูกค้าหยิบไปจะขยำทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้กระดาษแผ่นนั้นเราต้องดึงเขามาอย่างไรกลวิธีอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีเคล็ดลับนะในหนังสือไม่ได้มีเคล็ดลับว่าต้องเขียนยังไงใส่สีสันตรงไหนใส่ภาพใหญ่แค่ไหนใช้กระดาษไซส์ไหน A5 A4ให้รวยว่าทุกอย่างเกิดจากการทดลองทดสอบประเมินผลแล้วก็มาประเมินว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กบางทีการขายของทางไปรษณีย์อาจจะต้องทดลองส่งรูปเขาเรียกอะไรโบชัวไปตามบ้านแบบไม่รู้กี่สิบแบบเสียงของประมาณไปไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะได้สิ่งที่ว่าไหนเวิร์กนั่นแหละแล้วก็ประเด็นสำคัญสำหรับการขายของทางไปรษณีย์อันนี้เราชอบนะหน้าที่ของลูกค้าก็คือการลืมเพราะฉะนั้นคนที่ทำการตลาดหรือขายของทางไปรษณีย์หรือพวกโบชัวร์หยอดตามบ้านเนี้ยสิ่งที่ต้องคำนึงว่าลูกค้าจะชอบหรือเปล่าข้อแรกที่ต้องจำคือลูกค้าเขามีหน้าที่ลืมสำหรับข้อที่5นะคะหัวข้อว่าในเรื่องของหัวข้อเราจะต้องคัดกรองผู้สนใจหรือเรียกลูกค้าให้ถูกคนหัวข้อตรงนี้คือเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญน่าจะอันดับต้นๆในการทำแคมเปญหรือในการทำการตลาดว่าไปเพราะว่าสินค้า1อย่างทำเพื่อดึงความสนใจคนบางกลุ่มเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเราจะขายให้ใครถูกต้องไหม example ก็คือเรื่องนี้เขาจะเป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์คนชอบอ่านหนังสือพิมพ์10คนแต่1คนอ่านแค่1คอลัมน์การเมืองอีกคนอ่านคอลัมน์กีฬาอีกคนอ่านคอลัมน์บันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการเลือกหัวข้อมากกว่าเขียนหนังสือทั้งเล่มโดยด้วยซ้ำหัวข้อที่ดีไม่เกี่ยวกับว่าจะสั้นหรือจะยาวด้วยนะไม่จำเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยต้องสั้นกระชับและใจความไม่ใช่แต่มันอยู่ที่ความครบถ้วนสมบูรณ์ของบริบทของข้อความนั้นว่าจะสื่ออะไรอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะว่าอย่าไปสักแต่จะว่าต้องสั้นกระชับได้ใจความไม่ใช่นะจะต้องอันนี้ขอย้ำอีกทีนึงว่าหัวข้อที่ดีไม่เกี่ยวกับว่าสั้นหรือยาวแต่อยู่ที่ความครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นเองบทที่6นี้พูดถึงเรื่องจิตวิทยาของมนุษย์นะคะแบ่งออกเป็น4ข้อให้จำกันง่ายๆคือ1ธรรมชาติของมนุษย์ใช่แล้วค่ะมีความอยากรู้อยากเห็นมีทุกยุคทุกสมัยทุกเมื่อเช่นคนมากน้อยอยู่ที่ตัวตนของเขาแต่ลึกๆแล้วหรือไม่ลึกก็ได้นะทุกคนอยากจะรู้อยากจะทราบอยากรู้อยากเห็นถ้าพูดกันง่ายๆเนาะข้อที่2ความไว้เนื้อเชื่อใจและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในความเป็นมนุษย์จริงๆถ้าเกิดว่ามองง่ายๆหรือถ้าเคยได้ยินการเปรียบเทียบมาเสมอว่าแก้วแตกประกอบกันใหม่ได้นะแต่มันก็ไม่ใช่แก้วใบเดิมกระดาษที่ขยำจนแบบยับเยินกางออกมาก็เป็นกระดาษค่ะแต่มันยับอยู่อย่างนั้นแหละสำหรับข้อที่3ความเป็นพิเศษคนเราชอบความเป็นพิเศษเปรียบเทียบเหมือนแบบถ้าเป็น D-Tag ความเป็น Platinum Blue Member AS ก็ความเป็น Serenade ต่างๆหรือความเป็นฉันจะเปรียบเทียบกับอะไรดี Wisdom เหรอความเป็นแบบ first card ที่เราให้คุณได้ที่เราให้กับลูกค้าได้ที่ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันพิเศษ
และข้อสุดท้ายคืออาจสืบเนื่องจากแต่ข้อแรกคือทุกคนต้องการเป็นคนพิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะมากน้อยอย่างที่แจ้งแต่ว่าในข้อ4นี้คือจะเป็นรูปธรรมนิดนึงเพราะเขายกตัวอย่างในเรื่องของการตีพิมพ์หนังสือที่จะมีคำนิยามจากผู้อ่านอยู่ด้านหลังหรือด้านหน้าหนังสือนึกออกใช่ไหมอย่างตัว scientific advertising นี้ก็จะมีคำนิยามจากผู้ที่อ่านมาแล้วว่าควรจะมีหนังสือเล่มนี้ให้กับพนักงานทุกๆคนจากคุณตึ๊ด CEO บริษัทนี้เนี่ยแหละถ้าเราอันนี้เคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราอยากให้หนังสือเล่มนี้ดูมีคุณค่านะเราก็แบบเฮ้ยพี่หนังสือที่ผมเขียนอะดีมากๆเลยผมให้พี่อ่านแล้วพี่ช่วยรีวิวให้หน่อยว่าเป็นยังไงแล้วผมจะเอาคำรีวิวเอาฟีดแบ็กจากพี่อะค่ะตีพิมพ์ลงไปในหนังสือนี้ด้วยซึ่งมันก็วินวินทั้งสองฝ่ายไงคนที่มีชื่ออยู่ในหนังสืออะว่าอ่านแล้วอะแล้วเป็นบริษัทไหนเป็นใครอย่างเงี้ยคนที่อ่านหนังสือแล้วเจออ่ะเขาก็อยากรู้อ่ะไม่รู้นะคนอื่นเป็นไหมแต่เราเป็นเวลาเราอ่านหนังสือแล้วมีรีวิวจากผู้อ่านก่อนหน้าเราอาจจะเป็นแบบว่าบอยคุณบอยวิสูหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบเคยอ่านแล้วอ่ะเราก็จะไปตามสืบว่าเขาเป็นใครขนาดคนระดับนี้ยังอ่านเลยนี่คือความพิเศษอีกระดับหนึ่งที่ในหนังสือทั้งผู้เขียนได้สื่อให้เราทราบนะคะสำหรับข้อในบทที่7นะคะการสื่อสารแบบเจาะจงก็คือว่าเขาก็คือเน้นว่าทุกแบรนด์เนี่ยบอกอยู่แล้วว่าเขาว่าดีที่สุดเจ๋งที่สุดถูกที่สุดในประเทศต่างๆนานาได้มีอินกิเดียนนะคะที่จากก้นทะเลหายากมากจากต่างแดนผลิตปีละแค่กี่ตันอะไรก็ว่าไปทุกอย่างต้องทุกแบรนด์จะพยายามสื่อในสิ่งที่เขาเรียกอะไรว่าพรีเมียมเอกลักษณ์ไปสุดแต่ว่ามันแสดงถึงความไม่ประมาณตนในหนังสือแจ้งอย่างนี้นะคะว่าไอ้คำเหล่านี้มันแสดงถึงความไม่ประมาณตนของสินค้ามันทำให้ลดความน่าเชื่อถือลงครึ่งหนึ่งไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วความเจาะจงเนี่ยเขายกตัวอย่างคืออย่างครีมโกนหนวดนะคะถ้าทั่วไปเขาจะบอกว่าครีมโกนหนวดฟองเยอะธรรมดาไหมธรรมดาเพราะว่าครีมโกนหนวดทุกอย่างแม่งก็ต้องฟองเยอะปะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดว่าฟองคงสภาพบนใบหน้านานถึง10นาทีเป็นยังไงบ้างคะได้ความที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นไหมเจาะจงมากขึ้นไหมฟองอาจจะเยอะเท่ากันอยู่นานเหมือนกันแต่อีกแบรนด์นึงบอกว่าฟองเยอะอยู่นานกับอีกแบรนด์นึงฟองเยอะอยู่นานบนใบหน้าถึง10นาทีมันสื่อให้ถึงความใส่ใจด้วยแล้วก็ใน example ของในหนังสือเขาจะเล่าถึงกระบวนการผลิตเบียร์เพราะว่าทุกบริษัทอะค่ะเพราะเขาผลิตเบียร์เหมือนกันหมดอะ1 2 3 4 A B C D ต้องเริ่มยังไงบ้างแต่ลูกค้าไม่รู้แกถ้าเราลองเอาหยิบสตอรี่ตรงนี้อาจจะไม่ต้องละเอียดยิบก็ได้อาจจะแค่ได้เกี่ยนสาระสำคัญว่าเฮ้ยข้าวนี้นะถังโอ๊กต้องไซส์นี้ปะต้องหมักเวลาอุณหภูมิเท่านี้ต้องเป็นตัวเลขนะลองเอาตรงนี้ลองหยิบมาเล่าอะมันอาจจะเป็นสตอรี่ที่คนจดจำก็ได้อันนี้คือน่ารักอันนี้คือเราเห็นภาพเราเคยเห็นบริษัทหนึ่งที่เขาผลิตน้ำดื่มแล้วเราเคยทำงานบริษัทน้ำดื่มมาก่อนไงแล้วมีเราก็รู้ไงกระบวนการผลิตเป็นยังไงผ่านโอโซนผ่านอาร์โอนู่นนี่นั่นผลิตขวดต้องตรวจสภาพนู่นนี่นั่นยังไงเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อไม่นานมาเนี้ยเมื่อไม่รู้ว่าปีไหนอะเราเพิ่งเห็นคลิปของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งที่เขาได้ไปเปิดโรงงานประเด็นว่าแบบการผลิตน้ำเนี่ยมันขนาดนี้เลยนะซึ่งเราก็มองแบบมันก็ธรรมดาเพราะเรารู้แล้วแต่คนที่รู้ว่ามันไม่ได้เยอะไงเข้าใจปะคนที่รู้คือคนที่เคยทำงานโรงงานน้ำไงคนที่ไม่รู้ก็คือคนทั่วไปที่ซื้อน้ำกินแล้วเขาจะว้าบอกเฮ้ยน้ำนี่สะอาดอะวิธีการมันเจ๋งว่ะหรือของณเดชน์อะที่เราเห็นใช่ป่าวะน้ำสิงห์ป่ะอันนี้ก็ต้องขอโทษที่ขอต้องเอ่ยชื่อนะเราเห็นว่าแบบเปิดคนแรกลูกค้าคุณคือคนเปิดคนแรกอะเออคือมันปกติอะคือมันก็ต้องปกติอยู่แล้วป่ะออกจากโรงงานคนที่ซื้อไปก็ต้องเปิดคนแรกป่ะแต่ว่าพอเขาสืบมาว่าคุณนั่นแหละสำคัญที่สุดคุณเป็นคนที่เปิดคนแรกมันก็ใช่ไหมมีค่าขึ้นมาทันทีเลยให้นึกเสมอว่าลูกค้าไม่อ่านหรือไม่ฟังซ้ำเกิน2รอบแน่นอนต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพเขาบอกว่ามันก็คือนักขายคนนึงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ใจเขามากๆมันไม่ได้เพื่อดึงดูดความสนใจนะคะแล้วก็ไม่ได้เพื่อให้ความสวยงามแต่รูปภาพต้องขายให้ได้ด้วยตัวมันเองด้วยต่อไปนะคะบทที่10ว่าเรื่องของสิ่งที่สิ้นเปลืองมากเกินไปแคมเปญที่สิ้นเปลืองมากเกินไปเนี่ยเขาสื่อถึงว่าแคมเปญทุกแคมเปญที่เราจะต้องร้อนออกไปอ่ะ
มันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแบบมหาศาลมันคือเซลล์คนหนึ่งที่ขายของแบบทวีคูณเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและจริงจังเพื่อไม่ให้การเสียงบประมาณที่มากจนเกินความจำเป็นและสิ่งที่เสือกไปอ่ะต้องระวังด้วยว่าไม่ใช่สิ่งที่ผู้บริโภคอ่ะคุ้นชินจนทุกคนฟังต้องแบบแล้วนึกออกใช่ป่ะแบบพูดแล้วแบบแปรงฟันด้วยนะเดี๋ยวแมงกินฟันคนฟังจะแบบแล้วคืออะไรเข้าใจว่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นคีย์ก็คือคิดเยอะๆแบบไม่เยอะงงใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดงงไปหามาอ่านก็แล้วกันฉันสรุปนะเท่านี้ต่อไปบทที่13ในการใช้สินค้าทดลองอันนี้ว่าบางคนอาจจะมองว่าการใช้สินค้าทดลองหรือตัวเทสที่แบบว่าส่งให้ลูกค้านู่นนี่นั่นจะเป็นภาวะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุหรือเปล่าแกเพิ่งบอกฉันเมื่อกี้เองว่าให้ระวังเรื่องของการสิ้นเปลืองงบประมาณในการทำแคมเปญที่มากเกินไปแต่ทุกอย่างนะอย่างที่บอกไว้มันคือการที่ต้องทดลองอย่างจริงจังแล้วก็มาวัดผลกันว่าได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าแต่หนังสือเขียนไว้ว่าอย่าคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองซะเสนอไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันได้ผลดีเลยทีเดียวในแง่ของการติดตามอ่ะอันนี้ต้องดอกจันไว้ว่าในแง่ของการติดตามเพราะว่าเราจะมีฐานข้อมูลว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่ได้รับไปนะใช้ไปเมื่อไหร่มีฟีดแบคยังไงได้มีโอกาสได้โทรตามอย่างน้อยๆก็มีแบบฐานข้อมูลเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกจุดประสงค์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยค่ะสามารถที่จะกลับมาซื้อสินค้าจริงได้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแจกแบบละเลือนดานไปหมดแล้วก็แจกให้หมดอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ซะขนาดนั้นเนาะหวังว่าทั้งหมดที่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะจะบอกว่าเป็นการเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวจากการตกตะกอนที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆแล้วก็อยากจะเป็นไกด์อีกตัวนึงที่อาจจะยาวหน่อยนะคะคลิปนี้ให้กับผู้ที่ไม่มีเวลาอ่านได้รับประโยชน์ไปมันจะโยงไปถึงอีกเรื่องถัดไปในหนังสือเรื่องอดัมที่พูดถึงบุคคลที่คิดน้อยมากๆแต่อิมแพคมากๆในโลกของการตลาดนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับหนังสือเรื่อง Scientific Advertising นะคะถ้าอยากจะอ่านอย่างเต็มเรื่องเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะหนังสือเล่มนี้เล่มบางๆค่ะอ่านเล่มเดียวก็จบมี100กว่าหน้านะ150หน้าเท่านั้นเองน้อยมากอ่านแป๊บเดียวไม่ถึง2ชั่วโมงราคาเต็ม375บาทถ้าหารมือ2ทั่วไปอย่างตอนนี้เอิญปล่อยไปเอิญก็ปล่อยได้150หรือเปล่า150ประมาณนี้ไม่เกินในส่งฟรีด้วยเพราะว่าบางมันไม่ได้เป็นหนังสือที่ซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะจะต้องซื้อจากเว็บไซต์เท่านั้นก็ไปเซิร์ชดูในเว็บโอมเพียงนะคะสะกดว่า ohmpiang.com นะคะยังมีขายอยู่หรือในแฟนเพจโอมเพียงก็ได้สะกดเหมือนกันจะเป็นของบริษัทสำนักพิมพ์โอมเพียงนะคะของคุณเจษดาซึ่งเป็นคนแปลนะคะก็ยังมีอยู่แล้วก็ฝากฟีดแบคกันที่ใต้คลิปนี้ด้วยหรือว่าอยากจะให้สรุปเล่มไหนหรือว่าแกพูดไม่ดีเลยแกต้องปรับตรงไหนเลยแกก็ฟีดแบคกันมาได้เนาะอยากจะเป็นน้องใหม่ในการทำพอดแคสต์รวมหนังสือให้กับคนที่ไม่มีเวลาได้อ่านก็มาลองฟังระหว่างเดินทางไปทำงานก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องชลดา channel แล้วก็ชลดาพอดแคสต์ตอนนี้น่าจะร้อนในพอดบีนที่เดียวแหละเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ